ประชุมครม.นะครับทางที่ประชุมครม.ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับโดยให้ลดอัตราการจัดเก็บภาษีนะครับหรือว่าซอยการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นแบบจากเดิมเนี่ยก็มีแบ่งเป็น5ขั้นก็ซอยถี่ขึ้นเป็น7ขั้นครับนะครับแล้วก็กำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ 35% จากเดิมเนี่ย 37% นะครับแล้วก็ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภรรยาให้สามารถยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันหรือว่าแยกต่างหากจากคู่สมรสได้นะครับรายละเอียดนั้นก็จะเห็นตามเพจที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าขั้นภาษีนี่ฮะท่านผู้ชมครับถ้าใครที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 150,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีนะครับครับ150,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีนะฮะนี่ฮะแล้วก็เขาขั้นแรกก็คือถ้ามีรายได้ตั้งแต่ 150,000 จนถึง 300,000 ก็เสียภาษีในอัตรา 5% นะ0บาทจนถึง 300,000 โทษฮะจะเสียภาษี 5% นะครับแล้วก็เพิ่งมีรายได้ 310,000 บาท 310,000 บาทจนถึง 500,000 บาทก็ 10% นี่ก็จะเริ่มเป็นขั้นๆไปนะครับ 10% แล้วก็ 500,000 บาทจนถึง 750,000 บาทเสียภาษี 15% ลดลงจากเดิมนะฮะ 20% ส่วนผู้ที่มีรายได้ 750,000 บาทจนถึง 1 ล้านบาทเสียภาษีเท่าเดิมคือ 20% นะฮะของเดิมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ผู้มีรายได้1,001,000บาทจนถึง2,000,000บาทเสียภาษี 25% นะครับแล้วก็ผู้ที่มีรายได้2,001,000บาทจนถึง4,000,000บาทก็เสียภาษีเท่าเดิมคือ 30% และสูงสุดนะฮะตั้งแต่ผู้มีรายได้4,001,000บาทขึ้นไปเสียภาษี 35% จากเดิม 37% โอ้นี่นะฮะบางขั้นก็เท่าเดิมบางขั้นก็ได้ลดลงใช่นะครับก็ซอยถี่ขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่ฮะคือ0บาทจนถึง 300,000 บาท 5% ในขณะที่อัตราเดิมเนี่ยเขาแบ่งเป็น0บาทถึง 100,000 บาท 5%แล้วก็ 101,000 บาทถึง 300,000 บาท 10% นะฉะนั้นตรงนี้ก็ลดลงมา 5% นะฮะลดลงมา 5% เลยนะฮะฉะนั้นในแต่ละขั้นถ้าเราดูเนี่ยนะฮะจะมีที่จ่ายเท่าเดิมครับกับจ่ายน้อยลงนะไม่มีเพิ่มขึ้นนะใช่ฮะซึ่งคุณกิตติรัตน์ณรนองรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าเหตุผลที่รัฐปรับปรุงโครงสร้างภาษีก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายได้ทุกระดับในส่วนของผู้มีรายได้น้อยแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จะเสียภาษีน้อยลงหรือไม่ต้องเสียเลยส่วนผู้ที่มีรายได้สูงแม้จะได้ปรับลดลงมาเหลือ35นะครับแต่ก็ยังถือว่าก็ยังอยู่ในอัตราที่สูงและเสียในอัตราที่สูงมานานและเมื่อคำนวณผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างภาษีนี้เทียบกับผู้มีรายได้น้อยแล้วถือว่าผู้มีรายได้น้อยจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับเราเห็นชัดเจนว่าฐานภาษีเริ่มขยายตัวจากการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วดังนั้นเราจึงสามารถที่จะปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สอดคล้องกันเพราะเราจะเริ่มลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีหน้านะครับนี่ฮะแต่มีคนมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการปรับโครงสร้างภาษีแบบนี้เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีรายได้สูงเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในบางขั้นภาษีเนี่ยนะฮะอย่างขั้นภาษีที่ยังจัดเก็บเท่าเดิมอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่น 750,000 บาทไปถึง 1 ล้านบาทอันนี้ก็ยังเสียภาษีเท่าเดิม 20% ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการปรับโครงสร้างภาษีนี้แต่ว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงเกินกว่า 4 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยได้รับการลดภาษีลงไป 2% เนี่ย 2% เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ดูน้อยคือน้อยกว่า 5% ในกลุ่มระดับล่างลงมาเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้จำนวนมหาศาลเนี่ยเกิน 4 ล้านเนี่ยเค้าไม่ได้กำหนดเพดานไว้เนี่ยดังนั้นตัวเลข 2% เนี่ยมันเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าเทียบกับคนที่มีรายได้ไม่ถึง4ล้านแต่ว่าได้ลด 5% มันลดนิดเดียวเองซึ่งก็สวนทางกับหลายประเทศที่กำลังเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอย่างนักวิเคราะห์ก็บอกว่า
หลายประเทศทั่วโลกก็กำลังเล่นงานคนรวยหรือว่าผู้มีรายได้สูงนะครับเพื่อให้มีส่วนรับผิดชอบสังคมมากขึ้น อย่างสหรัฐนะครับที่วิตกกังวลกันเรื่องหน้าผาการคลังหน้าผาการคลังเนี่ยนะครับ ก็มีประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีคนรวยและลดภาษีลดภาระของคนชั้นกลางแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยทำตรงกันข้ามนะฮะลดภาษีคนรวยแม้จะลดลงมา 2% แต่ก็ลดในขณะที่คนชั้นกลางบางกลุ่มเนี่ยกลับไม่มีการลดภาษีเก็บเท่าเดิมอย่างที่บอกไม่ได้ลดภาษีให้คนชั้นกลางใช่ฮะนะครับจากการปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลที่อ้างว่าทำเพื่อคนจนแต่ก็ยังออกมาตรการที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยนะฮะคืออ้างว่าทำเพื่อคนจนบังหน้าแต่ว่าคนรวยนั้นได้ประโยชน์ด้วยนะฮะในขณะที่คนชั้นกลางไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเออใช่ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนชั้นกลางเลยนะครับนี่ฮะก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดรัฐบาลถ้ามองอย่างการเมืองไทยนะฮะรัฐบาลอาจจะเอาเรื่องของการลดภาษีที่อ้างว่าทำเพื่อคนจนเนี่ยไปหาเสียงได้นะครับในขณะเดียวกันหลังฉากไกลๆนั้นก็ลดภาษีให้กับคนรวยถึงจะลดให้ 2% เนี่ยคนรวยก็ยิ้มอยู่แล้วนะแต่คนชั้นกลางนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนี่นะครับคืออันนี้ต้องไปลงไปดูในรายละเอียดนะฮะครับสรุปรวมนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ประชุมครม.วันนี้มีการปรับโครงสร้างภาษี3ชุดนะฮะชุดแรกที่บอกไปก็คือโครงสร้างภาษีรถยนต์ครับชุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาครับแล้วก็มีการเสนอพ.ร.ก.แก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อให้สามีและภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเรื่องนี้ต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาก็คือสามีกับภรรยาเนี่ยทุกวันนี้ต้องยื่นรวมกันยื่นรวมกันต่อไปก็ถ้าเรื่องนี้ผ่านก็ต้องยื่นแยกกันได้ครับนะฮะก็ดีก็ดีก็ดีเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงกลับมาต่อช่วงหน้าครับ